ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกม Yu-Gi-Oh! The Link โดยรอบนี้เราจะมารีวิวเด็กซูชิปกันนะครับต้องบอกว่าซูชิปเนี่ยเป็นเด็กที่เล่นง่ายและก็สามารถเอาไปประยุกต์ครับผมให้ผสมกับเด็กอื่นได้ได้เด็กบ้านครับผมนะเพราะเนื่องจากว่าเด็กนี้เนี่ยมันมีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับนะอ่ะโดยหลักๆนะครับผมนะเด็กนี้จะเป็นทีม Exit เป็นหลักเลยโดยเฉพาะทีม Exit แรง4แรง5บอกได้เลยว่าเด็กเนี้ยเหมาะมากๆเลยโดยเด็กนี้ครับผมจะมีคีย์หลักครับผมเป็น Exit Monster 2ตัวนะครับนะก็คือตอนแรกครับผม Exit แรง5นะครับนะเมื่อการ์ดไปที่อัญเชิญเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้จั่วการ์ด1ใบนะครับนะและการ์ดไปที่สามารถโจมตีเข้า100พอยต์ได้โดยตรงเลยถือว่าเป็นเอฟเฟคที่แรงมากนะเพราะว่าเวลลิงเนี่ยไล่แค่ 4,000 โดนตีไป 2,900 นี่เกือบตายเลยนะและใน1เทิร์นครับผมนะช่วงเมนเฟสของเรานะครับผมหรือบัตเทิลเฟสฝั่งตรงข้ามนะครับนะต้องแยกกันนะเมนเฟสของเรากับบัตเทิลเฟสฝั่งตรงข้ามนะครับนะเราสามารถที่จะทำการเนเกตการ์ดหงายหน้าครับผมนะของฝั่งตรงข้ามเท่ากับจำนวนมอนเตอร์กักเคนนะครับผมที่เราควบคุมอยู่นะครับนะซึ่งไอ้มอนเตอร์กักเคนตัวส่วนนี้ต้องมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันก็คือเนเกตได้ชัวร์1ใบครับผมเพราะใบนี้มันกระบาดในต้าเด็กอยู่แล้วนะยังไงก็ชัวร์เนเกตได้1ใบละแต่ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามนะครับผมนะสมมุติถ้าเกิดเรามีมอนเตอร์กักเคนที่มาจากต้าเด็กมากกว่า1ก็อาจจะเป็นใบนี้ก็ได้เพราะผมก็ได้ประมาณ2ใบขึ้นไปนะครับนะถือว่าเป็นอะไรที่ขี้โกงมากต่อไปครับผมมาสู่ของมอนเตอร์ Exit Rank 4ครับเมื่ออัญเชิญเสร็จปุ๊บเราจะได้จั่วการ์ด1ใบเติมมือเหมือนเดิมนะและการ์ดใบนี้สามารถโจมตีได้2ครั้งใน1บัตเทิลเฟสนะครับก็ถือว่าถ้าตีได้2ครั้งนี่แล้วเกิดฝ่ายตรงข้ามฟิวโลนี่ถึงตายเลยนะนะครับและต่อมาครับผมนะหากมีมอนเตอร์คักเอ็นของเราครับผมนะที่มีการอัญเชิญจากไอต้าเด็กนะครับผมสามารถสร้างความเสียหายจากการต่อสู้ให้กับฝ่ายตรงข้ามได้เราสามารถเลือกทำลายการ์ด1ใบในสนามได้นะครับนะก็เรียกว่าขี้โกงมากครับหลักๆเลยนะเพราะว่ามันเอาไปทำคอมโบคู่กันครับใบนี้มันตีตรงได้ส่วนใบนี้ก็ถ้าเกิดมีการตีไลพอยได้ก็โดนบึ้มกัน1ใบเพราะงั้นไอ้2ใบนี้อยู่ด้วยกันก็คือเจ็บแน่นอนครับนะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของมอนเตอร์ครับผมต้องบอกเลยว่ามอนเตอร์ทำให้เด็กนี้อันเชิญ Exit ได้ง่ายมากๆตามไปด้วยนะขอเริ่มจากมอนเตอร์ SR เลยครับให้เราทำการแสดงการ์ดกักเคนนะครับผมนะจากบนมือของเรา1ใบครับจากนั้นอันเชิญการ์ดมอนเตอร์ตัวนี้นะครับผมนะมอนเตอร์ในส่วนของอูนินะครับผมนะอันเชิญเข้ามาในสนามพิเศษครับจากนั้นได้รับเอฟเฟคอย่างนึงก็คือ1นะครับผมนะเราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์ที่ทำการแสดงหรือโชว์ได้นะครับนะ2นะครับผมนะก็คือทำการเลือกเป้าหมายครับผมนะมอนเตอร์กักเคนของเรา1ตัวทำการเปลี่ยนเลเวลเป็นเลเวล4หรือเลเวล5เมื่อเราทำการเปลี่ยนเลเวลเสร็จปุ๊บเราสามารถเสิร์ชการ์ดครับผมนะในส่วนของซูชิปนะครับผมชาลีนะครับผมนะจากในเด็กขึ้นมือได้นะครับนะซึ่งแน่นอนว่าขี้โกงนะครับผมนะเพราะว่ามาทั้งลงไวลงง่ายนะครับผมแล้วก็เสิร์ชด้วยไม่มีการนอร์มอลมอนเตอร์ไม่แต่ใบเดียวเลยเราก็สามารถอัญเชิญ Exit มอนเตอร์ได้แล้วนะถือว่าขี้โกงมากๆอ่ะต่อมานะครับการ์ดไปนี้ครับผมนะถือว่าชื่อในส่วนของซูชิชาลินะครับผมนะพูดง่ายคือมันก็คือใบนี้แหละมันคือตัวใบเดียวกันนะครับผมนะมันถือว่าใบเดียวกันนะครับนะซึ่งเอาไปเล่นคู่กับไอใบอื่นได้เยอะมากอ่ะแล้วก็ทัดบาร์นะครับผมนะเราสามารถแสดงการ์ดครับผมนะในส่วนของการ์ดไปอื่นครับผมในส่วนของซูชิชาลินะครับผมนะที่อยู่ในมือนะครับผมนะจากนั้นอัญเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษนะครับผมนะจากนั้นพอเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์ครับผมกักเคนซูชินะครับผมจากในเด็กครับผมที่ไม่ใช่การ์ดในส่วนของชาลินะครับผมนะแต่มอนเตอร์ที่เข้ามาครับผมจะโดนเอฟเฟคเนเกตและมอนเตอร์ที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยจะทำการถูกอัญเชิญเอ็กซิสทันทีนะครับนะซึ่งเราว่าถ้าเกิดเราอัญเชิญในส่วนของExit แรง5นะครับผมไอตัวนี้ก็จะกลายเป็นเลเวล5เนี่ยก็จะกลายเป็นแรง5ทันทีก็สามารถอัญเชิญในส่วนของเลเวล5ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอัญเชิญเลเวล4นะครับผมเราก็สามารถกลายเป็นเลเวล4ได้พูดง่ายคือการ์ดใบนี้นะครับผมนะมันสามารถอัญเชิญ Exit เลข4หรือแรง5ได้สบายสบายทั้งคู่เลยนะครับนะเป็นการ์ดเปิดที่ง่ายมากเพียงแต่ว่าเราต้องแสดงในส่วนของซูชิชาลิใบนี้เท่านั้นนะครับนะดูเหมือนเอฟเฟคเล่นยากครับผมแต่ความจริงเล่นไม่ยากเลยนะต่อมานะครับนะอิคุระนะครับนะหากเราควบคุมในส่วนของซูชิชาลิอยู่นะครับนะเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษจากบนมือนะครับนะและในช่วงเมนเฟสครับเราสามารถเปิดท็อปของเรา3ใบนะครับนะถ้าหากนะครับผมนะจากนั้นครับผมทำการอัญเชิญนะครับผมในส่วนของมอนเตอร์ซูชิชาลินะครับผมนะเข้ามาได้นะครับก็ถือว่าขี้โกงมากๆเลย
ก็พูดง่ายก็คือเราจะมีซูชิชาลีทั้งหมด6ใบนะครับผมนะลงมาจะเปิดเจอใบใดใบนึงเนี่ยก็ถือว่าได้ทั้งนั้นนะครับโอเคนะครับแล้วยังมีการ์ดไปที่เพิ่มอีกทีครับผมในส่วนนี้ให้ทำการเอามอนเตอร์เลเวล4นะครับผมนะที่เป็น normal monster จะได้เล็กลงสู่สารจากนั้นเอาการ์ด1ใบนะครับผมนะที่มีชื่อเดียวกันนะครับผมนะจากในเด็กครับผมขึ้นมือซึ่งอย่างที่บอกไปครับผมใบนี้มันก็เป็นถือว่าเป็นซูชิชาลีเช่นเดียวกันใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดเราถมใบนี้เราก็สามารถเสิร์ฟใบนี้ก็ได้หรือจะเสิร์ฟใบนี้ก็ได้ครับทำให้เราสามารถจะต่อคอมโบคู่กับใบอื่นได้ไม่ยากเลยนะครับนะที่เหลือก็ใส่พวกการ์ดเคลียร์แผงหลังนะครับผมนะการ์ดเป็นกับดักโกงๆนะครับผมนะเอาไว้จัดการเพื่อเราจะได้ตีได้ง่ายขึ้นครับนะแค่นี้ก็จบแล้วนะอันนี้คือในส่วนของเมนเด็กนะครับนะส่วนเราจะไปประยุกต์กับสกิลอะไรนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยซึ่งสกิลของผมเนี่ยก็จะเป็นการเสิร์ชครับผมในส่วนของเดตินิดอเป็นไซโคขึ้นมือนะครับบังคับไซโคขึ้นมือเลยก็เอาไว้เคลียร์แผงหลังจะได้ตีได้ง่ายๆหลักๆนะครับเอาล่ะทีเดียวก็ไปรอดูในส่วนของรีเพย์กันดีกว่านะจะได้เข้าใจคอนเซปต์เด็กนี้ได้ง่ายขึ้นให้ต้องระวังอีกนึงครับผมก็คือในคนส่วนของสามารถมอนเตอร์แรง5นะก็คืออย่างที่บอกไปว่าเขาสามารถเนเกตได้ในบัตเทิลเฟสฝ่ายตรงข้ามนะครับผมแล้วก็เมนเฟสฝ่ายเราพูดง่ายก็คือถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมาขัดหรือการลำสกิลอะไรของเราเนี่ยเราสามารถเนเกตได้เลยนะเอฟเฟกต์ทำงานนะครับผมนะแสดงชาลีครับลงไปนะครับนะจากนั้นก็ลงไปทีครับจัดเด็กนะครับกลายเป็น Exit แรง5นาทีเมนเฟสของเราแปลว่าทีนี้เราสามารถจะแคนเซิลเอฟเฟกต์ฝั่งตรงข้ามได้แล้วมอบตัวการ์ด1ใบนะครับอย่างที่บอกไปนะก็คือลงปุ๊บเราได้ตัวการ์ด1ใบจากนั้นผมก็มอบการ์ด3ใบเลยครับก็อย่างที่บอกไปเด็กนี้แผงหลังมันค่อนข้างจะเยอะมากเอฟเฟกต์ทำงานนะครับผมยิงทิ้งครับดาบแสงผดึกนะครับตัวการ์ดครับเอฟเฟกต์ทำงานครับแสดงการ์ดนะครับผมจากนั้นก็เนเกตครับผมเท่ากับจำนวนเอ็กซ์ตร้าเด็กนะก็1ใบปิดไปเลยครับเอฟเฟกต์ทีนี้ดาบแสงผดึกก็ตีสบายได้แล้วลงไปครับนะลงจับบนมือครับจากนั้นก็เปลี่ยนเลเวลนะครับผมนะแล้วก็เสิร์ชการ์ดจากเด็กขึ้นมือเปลี่ยนไปเลเวล4แล้วก็เสิร์ชเลเวล4ขึ้นมือแล้วก็ลงมอนเตอร์เลเวล4ครับแล้วก็จั่วการ์ด1ใบนะครับนะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ครับผมโบแล้วก็เสิร์ชนะครับเอฟเฟกต์ครับแสดงทีก็ลงไปครับลงต่อครับจากเด็กๆเชิญไอซี่ต่อเลยครับจะระเบิดครับผมนะก็ตามนี้แหละนะครับอันนี้ก็คือให้ดูในส่วนของความง่ายในการอาเชิญเอ็กซิสเด็กนี้เลยนะถือว่าเป็นเด็กที่น่ารังเกียจมากครับเพราะว่าสามารถลงมอนเตอร์แล้วก็เติมการ์ดในมือในเวลาเดียวกันนะเป็นเด็กที่ทุกคนว่าการ์ดก็หาไม่ยากครับผมทุกใบอยู่ในชุดเดียวกันหมดเลยแล้วก็ใช้การ์ดค่อนข้างจะราคาถูกด้วยโอเคนะครับมาต่อกันขอเทิร์นนะครับเดินนะครับผมนะถมก่อนครับแล้วก็เสิร์ชนะครับผมเห็นไหมเราสามารถเสิร์ชในส่วนของชาลิเลสได้นะครับนะแล้วก็แสดงครับจากนั้นก็ลงมาได้เลยแล้วก็เสิร์ชในส่วนของเลเวล5ครับอันเชิญเอ็กซิสครับลงมาได้จั่วการ์ดลงไปครับจากนั้นต่อครับผมพิเศษครับเปิดท็อปเด็กนะครับนะ3ใบถ้าเกิดเจอซูชิก็ดันเลยได้ได้ครับผมเจอแล้วนะครับนะเข้ามาครับเอ็กซิสต่อครับลงมาก็ได้จั่วต่ออีกครับบอกการ์ดนะครับผมเป็นจบเทิร์นนะ
モンスターを伏せるぞ。カードをセット、カードを伏せるぞ。言えば分かってるよ。ターンエンドだ。行くぜ。อย่างที่บอกไปครับผมเราสามารถที่จะตีเข้าไลฟ์พอยต์ได้โดยตรงนะครับนะจะยิงทิ้งนะครับจบหมอบนะครับเอ็กซิสต่อครับคือถ้าเกิดเราตีปุ๊บเนี่ยเราก็ระเบิดเขาไฟแน่และที่นี่มันตีได้2ครั้งใน1เทิร์นยังไงก็ไม่รอดครับนะโดนเราเคลียร์แผงหน้าแผงหลังหมดแล้วนะครับตีเลยตรงปุ๊บทำลายแผงหลังเสร็จปุ๊บตี2ทีงั้นก็ตายครับเป็นแบบเป็นเชียร์นะครับจั่วการ์ดขึ้นมาครับผมก่อนนะครับนะแล้วก็เสิร์ชครับเอฟเฟกต์ทำงานนะครับนะลงแบบพิเศษครับแล้วก็เรียกจากเด็กเข้ามาครับแล้วก็แรง5ครับลงไปครับเอฟเฟกต์ต่อยทีครับเปิดท็อปเด็กไม่เจอนะครับนะเอฟเฟกต์ครับผมเปลี่ยนเป็นเลเวล4เสิร์ชเลเวล4ครับเอ็กซิสครับโอ๊ปครับเป็นโฮปไรดิ้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะเอาไปลองเล่นดูนะครับนะถือว่าเป็นเด็กที่เล่นง่ายมากๆแล้วก็จัดง่ายสามารถเอาไปประยุกต์ครับผมได้ในส่วนของเอซิสแรง5แรง4แรง5ได้ไม่ยากครับนะก็เอาลองไปดูได้หรือจะเล่นในส่วนของทีมของเขาเองก็ถือว่าทำได้เหมือนกันเหมือนเดิมครับเสิร์ฟขึ้นมือก่อนนะครับนะต่อเลยครับลงนะครับอีกทีครับยิงทิ้งเลยครับแล้วก็ต่อเลยครับในส่วนของเอซิสแรง5นะครับเปลี่ยนได้เป็นแรง5นะลงปั๊บจั่วการ์ดหนึ่งใบครับไปนะครับผมทำลายการ์ดครับตีต่อนะครับอย่างที่บอกไปนะเราไม่สามารถเนเกิดในบัตเทิลเฟสของเราได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องเนเกิดได้แค่เซฟฟอร์คัมเท่านั้นนะครับ
่ะลงมาปุ๊บนะครับลงปุ๊บเนี่ยครับผมบีดเลยนะครับใครอยู่ไม่ได้เดี๋ยวจะซวยอย่างที่บอกไปครับผมบัตเทิลเฟสฟันคาบเราสามารถเนเกตได้นะก็เนเกตได้เลยครับตัวการ์ดนะครับลงมาครับผมอีกทีนะครับตัวการ์ดนะครับตีเลยครับประมาณนี้แล้วครับผมนะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าหาการ์ดจากไหนบ้างอย่างที่ผมบอกไปครับผมว่าเด็กนี้ค่อนข้างจะใช้งบน้อยในการจัดมากดังนั้นมาดูกันดีกว่าครับว่าหาการ์ดจากไหนบ้างนะครับนะอย่างแรกครับผมในส่วนของทีมเด็กซูชิปทั้งหมดนะครับนะซูชิปทั้งหมดครับอยู่ในชุดล่าสุดนะครับผมนะก็คือชุดของฟินิกซ์นะครับเบรฟนะครับผมนะก็ไปดูชุดนี้ได้เลยครับทั้งหมดเลยนะในส่วนของทีมซูชิปนะครับผมในเด็กนี้นะอยู่หมดเลยครับผมรวมถึงบอนเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กครับผมทั้งหมดเลยทั้งเด็กเนี่ย BFR แค่2ใบนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเด็กที่ใครที่เริ่มต้นเนี่ยไม่รู้จะจัดเด็กอะไรครับผมก็สตาร์ทที่ชุดนี้ได้เลยครับเปิดชุดนี้ชุดเดียวเรียกว่าเด็กได้เลยส่วนที่เหลือนะครับผมนะก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเราเลยเพราะว่าเราก็แค่ใส่เวทมนต์กับดักดีๆนะครับผมนะแต่ส่วนของการ์ดคีย์ใบนี้นะครับนะอันเนี้ยเราสามารถที่จะเปิดในส่วนของสตาร์เตอร์นะครับผมอันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับนะมีสตาร์เตอร์ครับผมในส่วนของโจ๊กเกอร์นะครับผมก็จะให้มาด้วยนะก็สามารถไปเปิดสตาร์เตอร์แล้วก็เอามาก็ได้นะหรือจะเปิดหาในส่วนของมินิบ็อกซ์อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะก็เป็นบ็อกซ์ลดราคาเหมือนกันก็สามารถไปเอามาได้ส่วนการ์ดเวทมนต์กับดักครับอันนี้ก็เลือกเอาตัดตามใจชอบเลยนะใครชอบแบบแรงๆโหดๆก็อาจจะใส่พวกบิลเลอร์ฟอร์ชุบชีวิตนะครับผมหรือจะเป็นดาบแสงผนึกอะไรพวกนี้ก็สามารถจะเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใส่เคลียร์แผงหลังมากกว่าเพื่อจะได้จะทำให้การ์ดใบนี้มันตีง่ายๆนะครับนะซึ่งแน่นอนครับผมว่าไม่จำเป็นต้องใส่ไซโคก็ได้นะอาจจะใส่พวกการ์ดที่มีความสมบัติในการเคลียร์แผงหลังอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับผมก็โอเคทั้งหมดเลยก็ขอบคุณครับที่รับฟังกันจนจบนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเด็กอะไรยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดซับสไครบ์ครับเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับ